780หาร5คูณ31เท่ากับเท่าไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ หารก่อนนะคะเอา780ตั้งหารด้วย5เราจะหารในรูปเศษส่วนนะคะก็จะได้780หารด้วย5เขียนในรูปเศษส่วนก็ได้ว่าเศษ780ส่วน5ใช้สูตรคูณ5ในการตัดเลขนะคะ5คูณ1เป็น5 5คูณ1เป็น5นับไปถึง7 5แล้ว6 7เหลืออีก2นะคะเขียนไว้หน้าเลข8ต่อไป5คูณอะไรไม่เกิน28 5คูณ5เป็น25 25แล้วนับให้ถึง28 25แล้ว26 27 28เหลืออีก3นะคะเขียนไว้หน้าเลข0 5คูณอะไรไม่เกิน30 5คูณ6เป็น30ก็จะได้เศษ156ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ156ค่ะคราวนี้นำ156นะคะมาคูณกับ31ค่ะนำ156มาคูณกับ31นะคะทำการคูณหลักหน่วยตัวคูณก่อนนะคะ1คูณ6ได้6 1คูณ5ได้5 1คูณ1ได้1ต่อไปนำ3ไปคูณนะคะ3คูณ6เป็น18 18ใส่8ทด1ชูไว้1นิ้วนะคะต่อไป3คูณ5เป็น15ทดอีก1เป็น16ใส่6ทด1ชูไว้อีก1นิ้วนะคะต่อไป3คูณ1เป็น3ทดอีก1เป็น4คูณเสร็จแล้วนักเรียนนำมาบวกกันค่ะ6ไม่มีตัวบวกยกลงมาค่ะ5บวก8ได้13ใส่3ทด1ชูไว้1นิ้วค่ะ1บวก6เป็น7 7ทดอีก1เป็น8 4ไม่มีตัวบวกยกลงมาค่ะได้คำตอบก็คือ4836ข้อ7 780หาร5คูณ31เท่ากับ 4,836 ตอบ 4,836 ค่ะ